ตอนนี้ไอ้ตัวหุ้นสัมปทานเนี่ยมันต้องมีคําวิจัยอยู่แล้วว่ารัฐมนตรีคงไว้ไม่ได้จให้กอตสอบอยู่หุ้นสัมปทานใช่ที่ภรรยาถือหรือไม่ใช่เอ่อคือน่าจะปนกันอยู่นะครับส่วนหุ้นที่ภรรยาถือแน่ๆคือหุ้นบริษัทของครอบครัวที่ว่าเนี่ยที่ที่ท่านรัฐมนตรีตอนอธิบายนะแต่มันเกินร้อยละห้าโอเคตอนนี้ไอ้ร้อยละห้าเนี่ยมันเป็นกฎหมายตั้งแต่ปี4 3สนะครับแล้วปี43สเนี่ย ถามว่าคณะรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์รู้เรื่องนี้ไหม,มรู้เพราะคณะรัฐมนตรีเนี่ยถามกฤษฎีกาตั้งแต่สิงหาห้าเถ้าจำไม่ผิดกฤษฎีกาคณะที่หนึ่งก็ชี้มาอยู่แล้วว่าไอ้การถือคองหุ้นข,ของรัฐมนตรีตามกฎหมายปีสี่สาต้องปฏิบัติตามนั้นด้วยแต่ขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีรัฐธรรมนูญ<ะ>เรื่องขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับคราวนี้เมื่อคุณดอนยังคงถือไว้อยู่ คือคือคุณดอนเนี่ยก็ถือตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยพอผลรัฐมนตรีช่วยก็แจ้งว่าถืออยู่นะครับพ้นครบหนึ่งปีก็ถืออยู่อีกพอเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ยังถืออยู่อันนี้กรกตเห็นเห็นเขาก็ลงมติลงมติออกมาลงมติว่าเอ้ยไอ้ยางงี้ไม่ใช่มันเข้าข่ายแล้วคือคือในรอบนี้สิ่งที่เป็นเรื่องขึ้นมาที่มันตลกสําหรับคนที่ติดตามข่าวนี้ก็คือว่าคุณคุณดอนเนี่ยเขาไม่ได้ปกปิดอะไรเลยเขารายงานไปครบเรื่องปกปิดคนละส่วนแล้วแต่ว่ามันคือที่รายงานไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าแสดงความผิดในตัวของรราาาายงนเพะว่ พระราาก็ถือหุ้นในบริษัทนี้ที่ว่าเนี่ยซึ่งไม่ใช่หุ้นสัมปทานเนี่ยเป็นบริษัทอันนึงธรรมดาไม่ในตลาดนักด้วยเป็นบริษัทในครอบครัวแต่ถือเกินเกินห้าเปอร์เซ็นต์เกินห้าเปอร์เซ็นต์แล้วตามกฎหมายเนี่ยผมถามนิดนึงถ้าเกินห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ฮะเสร็จแล้วที่ที่ตลกเนี่ยนะฮะเพิ่มคือคณะรัฐมนตรีเนี่ยก่อนที่จะประกาศวันที่6เมษายนรัฐธรรมนูญเนี่ยวันที่4ก็ประชุมกันบอกว่าเอ้ยรัฐมนตรีถือไม่ได้นะ5%เนต์เนี่ย มีเอกสารแนบในมติคอรมอนี่คือเหตุผลที่ผมมาไปถามท่านประยุทธ์หรือถามเรื่องสปิริตไงก็ท่านรู้อยู่แล้วท่านควรจะโอนตั้งแต่วันที่5เมษายนแต่ที่เกิน5%เนไม่ได้เนี่ยมันมาจากกฎหมายฉบับตั้งแต่ปี2 5งพสมัยท่านชวนโอเคอันนี้มีมาตั้งนานละมีนานก็คือไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h ANNEL ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h ANNEL ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้